วันนี้นะครับ29กรกฎาคม62ครับผมกับ World Heritage ที่เรารู้จักกันในนามของนครวัดนะครับหรือบนโลกเรียกที่นี่ว่าอังกอร์วัดสายครับของวันที่28กรกฎาคมนะครับ62วันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทบันทายศรีนะครับบันทายศรีเป็นอีกปราสาทนึงที่สร้างโดยใช้คำว่าอะไรขุนนางแล้วกันนะครับไม่ได้สร้างจากสัตว์แล้วก็เป็นปราสาทที่บูชาเทพเจ้าอีกเหมือนกันแต่ความพิเศษของที่นี่ก็คือโดยส่วนใหญ่นะครับจะมีลักษณะของการแกะสลักที่หินทรายสีชมพูที่มีความละเอียดมากสวยมากลองไปดูนะครับว่ามันละเอียดและก็คมขนาดไหนผ่านไปแล้วกว่าพันปียังคมได้ขนาดนี้เหมือนแกะจากโคลนแล้วก็ไปเข้าดินเผาแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนก็คือแกะจากหินทรายล้วนๆละเอียดมาก
ความคมชัดลึกสูงมากส่วนด้านบนทับหลังนั่นก็จะเป็นรูปของพาลีกับสุครีพที่สู้รบกันขนาดของปราสาทหลังนี้ก็จะย่อมลงไปหน่อยครับเพราะว่าบุคคลที่สร้างเนี่ยเป็นขุนนางไม่ใช่กษัตริย์ถ้ากษัตริย์ก็จะสร้างแบบเอาใหญ่โตอลังการเพราะฉะนั้นองค์นี้หลังนี้โซนนี้ก็จะมีขนาดที่ย่อมลงมาแต่ความละเอียดสูงสวยมากงามมากครับเชิญป่ะโอ้ยจะอยู่วันที่จะไปจังไปศิลาแรงกับหินทรายหินศิลาแรงก็ลักษณะอย่างนี้ครับโปร่งค่อนข้างโปร่งมีรูระบายอากาศยิ่งนานวันก็ยิ่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยลักษณะของเทคเจอร์ที่มันมีรูทำให้ความละเอียดในการแกะสลักไม่ได้ก็เลยต้องเอาหินทรายมาประกอบตัวปราสาทด้านในลึกๆไกลๆนะครับจะใช้หินทรายเป็นตัวแกะสลักเขาจะสามารถแกะได้ลวดลายละเอียดแล้วก็ลึกแล้วก็สวยงามมากหินทรายอยู่บนยอดนะครับแล้วก็ศิลาแรงเป็นฐานรอบๆของตัวปราสาทนะครับจะถ้ามองเห็นจะเป็นบ่อน้ำขุดโดยรอบก็เป็นกลโซลบายของวิศวกรรมสมัยก่อนนะครับก็คือเป็นการหล่อให้พื้นที่เนี่ยมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาแล้วก็ปราสาทมันก็จะไม่สุดครับจำไว้สร้างบ้านนะฮะทำสระน้ำรอบบ้านเลยครับปราสาทนึงนะครับที่พลาดไม่ได้ถ้ามากัมพูชาแล้วจะไม่มาเยือนที่นี่ไม่ได้อันนี้คือปราสาทตาพรมครับถ้าตามในประวัตินะครับถือเป็นปราสาทหรือวัดในพระพุทธศาสนาแห่งแรกของประเทศกัมพูชาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นศาสนาฮินดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นเป็นปราสาทเนี่ยก็คือสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าพระศิวะพระนารายณ์ก็แล้วแต่ที่นี่ถือเป็นวัดครับในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความพิเศษตรงที่ลักษณะของสิ่งปูสร้างเนี่ยอยู่ในป่าแล้วก็ไม่ได้มีการตัดต้นไม้ออกทำให้ความกลมกลืนกับเถาวัลย์รากไม้เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นฉากในการถ่ายทำหนังฮอลลีวูดเรื่องดังเข้าไปดูข้างในนะครับแล้วจะรู้ครับว่ามันเป็นหนังเรื่องอะไรจุดนี้เลยฉากนี้เลยจากหนังเรื่องอะไรไปเดากันครับคุณไรเดอร์ครับThank you.
ปราสาทบายอนครับที่เห็นนะครับแต่ละที่แต่ละหน้านี่คือหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทั้งหมดของปราสาทมีทั้งหมด54ปราสาทและแต่ละปราสาทก็มี4หน้าลองคุณรู้นะครับว่าทั้งหมดของปราสาทบายอนจะมีพระพักของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรกี่หน้า216ครับโอเคเสียงของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรมีที่สมบูรณ์ที่สุดเลยครับหน้าเหมือนนี้เลยเห็นน้องผู้หญิงไหมคะอีกแล้วนะครับร้านอาหารเพียบเลยนะครับผู้คนหลากหลายSecret agency in the place to be. Stay focused like laser beams as we break down what it takes to be the type of secret agent that can make the team. Call the secret agency in the place to be. Stay focused and chase your dreams as we break down the ways and means to find intelligence 'cause it reigns supreme. Yo, let me introduce the crew to make you get loose with no excuse. Just let your body move if you hear the groove as we break down what we're here to prove. When I look at this crowd, what I see is style. If you're glad that we're here, let me see you smile. Look, listen, observe.